สวัสดีครับผมบัณฑิตเอื้องรังสีกับรายการคบบัณฑิตสำเร็จใน3นาทีนะครับและสวัสดีค่ะรุ่งเลิฟเอ็กซ์เพิร์ทนะคะเจ้าของหนังสือเสียงคู่ชีวิตดึงดูดได้ซึ่งขายดีมากๆในตอนนี้เลยค่ะโอเควันนี้เราจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนึงที่สำคัญมากและเป็นปัญหาของคนเยอะแต่เขาไม่รู้อ่ะเป็นปัญหาในเรื่องของคุณค่าของตัวเองคนไม่รู้คุณค่าของตัวเองแล้วเขาไม่รักตัวเองไหนลุงลองเล่าประสบการณ์หน่อยได้ว่าที่ปัญหาที่เจอบ่อยๆคืออะไรเวลาคุยกับคนผู้หญิงไทยอันนี้เป็นปัญหาของตัวรุ่งเองด้วยนะคือส่วนตัวตอนเป็นวัยรุ่นนะคะพอเริ่มเป็นวัยรุ่นปุ๊บอ่ะมันเป็นวัยที่แบบคิดมากเนาะพอเราเห็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรพอเรามีกลุ่มเพื่อนปุ๊บเนี้ยค่ะแล้วเรายังเรียนอยู่เนี่ยตอนเด็กๆจำได้เลยแม่จะชอบพูดว่าต้องตั้งใจเรียนนะเนี่ยเราดูสิลูกเพื่อนแม่เนี่ยเขาเรียนเก่งกว่าเราอีกนะคือพอแม่พูดแบบนี้นะคะเรารู้สึกเลยว่าอ๋อเหรอเราเรียนไม่เก่งหรอเฮ้ยรู้สึกคุณค่าในตัวเรามันลดน้อยลงอ่ะมันไม่ได้โมดิเวตให้เราอยากเรียนเก่งขึ้นนะผมมี2ประเด็นคือข้อ1ผู้ใหญ่เนี่ยเขาถึงแม้เขาหวังดีแต่วิธีผิดเพราะว่าเขาคิดว่าการพูดอย่างนั้นเนี่ยจะทำให้เด็กมีกำลังใจมากขึ้นแต่มันตรงกันข้ามมันผิดเลยการที่ทำให้คนมีกำลังใจมากขึ้นคุณต้องพูดถึงสิ่งที่ดีในตัวเขาพูดถึงสิ่งที่พิเศษในตัวเขาพูดถึงสิ่งที่เขาทำถูกต้องอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าต้องล้างจะออกไปจากประเทศไทยให้หมดเลยไอ้ความคิดผิดๆแบบนี้ที่ว่าไปเปรียบเทียบลูกของคนอื่นในทางที่ทำให้เด็กรู้สึกด้อยและทำให้เขารู้สึกมีคนนี่เป็นตัวที่กดศักยภาพของคนไทยเลยละสิ่งนี้เราจะต้องสอนให้พ่อแม่บอกว่าคุณเลิกทำแบบนี้ได้แล้วถ้าประเทศนี้จะเป็นมหาอำนาจเราจะต้องสร้างคนของเราให้เจ๋งให้เก่งให้เขารู้คุณค่าความยิ่งใหญ่ของตัวเองใช่ไหมใช่แล้วอย่างที่สองนะพอพูดแล้วของขึ้นเลย อย่างที่สองคือคุณรู้ไหมว่าคำพูดใครสำหรับเด็กเนี่ยคำพูดใครที่มันมีความสำคัญมากที่สุดสำหรับเขาอ่ะก็คือคำพูดพ่อแม่พ่อแม่พูดอะไรเขาจะเก็บไปคิดเขาว่าพ่อแม่คือโลกของเขาอ่ะไม่ว่าคุณพูดอะไรพ่อแม่พูดอะไรเนี่ยเขาจะเชื่อและเขาจะจำแล้วเขาจะเก็บไปคิดแล้วเขาก็จะเป็นผมก็เองก็เจอนะตั้งแต่เด็กเนี่ยก็แบบก็โดนเปรียบเทียบว่าเออคนนั้นเก่งกว่าคนนั้นสูงกว่าคนนั้นอย่างงดอย่างนี้ฉลาดกว่าคนอะไรแบบเราก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันชงแย่แน่เลยว่าไม่มีอนาคตแน่เลยเนี่ยนายบัณฑิตอึ้งเรืองศรีนี่ไม่มีอนาคตอีกแล้วคือชีวิตนี้คงด้อยกว่าชาวบ้านเขาจนเกิดมาจนแบบว่าผมไปอ่านหนังสือไงถึงจะเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆฉันมีศักยภาพนะครับก็เลยอ่านหนังสือหลายเล่มแล้วก็เลยมาโดยเฉพาะคอนเซปต์อันนึงนะที่ผมอยากให้ผู้คนเข้าใจก็คือคอนเซปต์เรื่องของ self esteem self esteem คืออะไร self esteem คือการไม่ใช่การยกย่องตัวเองนะไม่ใช่แบบยิ่งจริงไม่ใช่เป็นความที่ว่าเรารู้คุณค่าของตัวเองผมจะบอกให้เลยว่าคุณเนี่ยความสำเร็จของคุณเนี่ยมีระดับเท่ากับการรู้คุณเซลฟ์เอสทีมของคุณเท่านั้นเอง มนุษย์จะไม่มีทางสำเร็จเกินที่เขามองเห็นภาพว่าฉันเป็นคนระดับไหนว่างั้นเถอะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ก็ไอระดับที่ว่าเกือบตกอะระดับ5ระดับเกรด C อะเข้าอะไรก็ไม่เคยได้เกินเกรด C กับชาวบ้านเขาอะถ้าคุณภาพลักษณ์ในหัวของคุณคือคนแบบนั้นความสำเร็จคุณก็เลเวลนั้นระดับนั้นแต่ตอนแรกๆผมก็ผมพยายามที่จะพอเข้าใจเรื่องนี้ผมก็เลยพยายามที่จะยืดตัวออกไป stretch ความให้ตัวเองเก่งขึ้นเก่งขึ้น self esteem ก็เลยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็คิดว่าตัวเองเป็นระดับโลกทุกอย่างทำอะไรได้เป็นระดับโลกได้หมดเลยคือผมสรุปง่ายๆสรุปทุกอย่างมาใน audio เรื่องนี้แล้วส่วนตัวนะคะรุ้งเนี่ยพอฟัง audio book แผ่นนี้ปุ๊บนะคะมาเจออาจารย์อีกวันนึงบอกอาจารย์แผ่นนี้ลุงควรจะได้ฟังมาตั้งแต่ลุงเป็นวัยรุ่นถ้าตอนนี้นะคะคุณมีลูกแล้วลูกคุณกำลังจะโตนะคะลุงบอกเลยว่าแผ่นนี้เหมาะมากๆแล้วยิ่งถ้าคุณนะคะเป็นผู้หญิงนะคะที่กำลังอยู่ในสภาวะอย่างในแฟนเพจลุงเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่อกหักแล้วก็โดนเอาง่ายๆโดนผู้ชายทิ้งแล้วเขาก็ยิ่งกดตัวเองลงไปแล้วก็ยิ่งไม่รู้คุณค่าของตัวเองแล้วก็การที่เขาเจ็บปวดนะคะพอเขาไม่ได้ให้อภัยคนอื่นเขาก็ไม่ได้ให้อภัยตัวเองด้วยยิ่งกดตัวเองไปกันใหญ่เลยนะพอลุงฟังแผ่นนี้ลุงนึกถึงแฟนเพจของลุงทุกคนเลยแล้วยิ่งแผ่นนี้ไม่ใช่อาจารย์บัณฑิตสอนคนเดียวค่ะพี่แมรี่อึ้งรังสีสอนด้วยซึ่งลุงมีโอกาสได้
มีโอกาสใกล้ชิดพูดคุยกับพี่แมรี่แล้วลุงรู้เลยว่าพี่แมรี่ถ่ายทอดแบบหมดเปลือกเอาชีวิตของพี่แมรี่มาเป็นตัวอย่างด้วยนะตอนนี้พี่แมรี่เป็นวัยรุ่นแล้วก็ตอนที่อยู่เมืองนอกพี่แมรี่คิดว่าอุ้ยเราแบบไม่สวยอ่ะอยู่เกาหลีอยู่เกาหลีอยู่เกาหลีเขาโตมาจากเกาหลี14ปีอยู่เกาหลีแล้วผู้หญิงเกาหลีก็จะมีแต่คนตัวเล็กๆใช่ไหมคะพี่แมรี่เป็นฝรั่งอะเนาะก็นึกว่าตัวเองแบบตัวใหญ่อ่ะซึ่งจริงๆแล้วลุงเจอพี่แมรี่นี่ลุงมองแบบนี่ดูแบลลี่มอร์นี่คือแบบนางแบบอินเตอร์คุณดีคุณดีใช่ดาราฮอลลีวูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าคุณทุกคนนะคะจะมีความเชื่อผิดๆที่มันกดตัวคุณเองอ่ะลุงบอกเลยว่าพอฟังแผ่นนี้ปุ๊บมันเหมือนถูกปลดล็อกอ่ะแล้วพอปลดล็อกเรามั่นใจคราวนี้เราทำอะไรมันทะลุทะลวงมันสำเร็จได้ดั่งใจทุกอย่างแล้วรวดเร็วขึ้นก็ขอบคุณแผ่นนี้ที่อาจารย์กับพี่มารีตั้งใจทำออกมาต้องบอกชื่อว่าสวรรค์ส่งฉันมาเกิด ผมตั้งชื่อนี้ตั้งเองเลยนะ เพราะมันเป็นเรื่องจริงสวรรค์ฉันไม่ใช่หมายถึงไมค์ไดบัณฑิตหรือว่าแมรี่นะครับสวรรค์ส่งฉันคือตัวคุณทุกคนคุณพูดกับตัวเองได้เลยว่าฉันมาเกิดที่เนี่ยเพราะสวรรค์ส่งฉันมาไม่มีใครสักคนเลยที่ด้อยที่แบบว่าเกิดมาเพราะฟลุกเกิดมาเพราะว่าสมศรีสุภาพเกิดมาไม่ใช่สวรรค์ทุกสวรรค์ส่งคุณมามีจุดประสงค์มาทำเรื่องใหญ่เรื่องยิ่งใหญ่ให้กับตัวคุณเองเรื่องที่ขยับโลกไปข้างหน้าเรื่องที่สร้างความก้าวหน้าให้กับโลกคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับอย่าให้ใครมาพูดในทางที่ตรงกันข้ามกับนี้ถ้าใครพูดตรงข้ามกับนี้ไม่ต้องเชื่อไม่ใช่ไม่จริงโอเคสรุปนี้ก็สามารถที่จะช่วงนี้สามารถที่จะซื้อได้นะครับในบัณฑิตช็อปนะครับ www.bundit.org/shop นะครับช่วงนี้ลด 15% ส่งฟรี EMS ทั่วประเทศทันทีคุณได้ภายใน2วันนะครับสรุปแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรทุกคนนะครับให้รักตัวเองเยอะๆแล้วก็รักคนอื่นเยอะๆแล้วก็เป็นมิตรกันนะครับแล้วก็ขอลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ